This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่พบกันที่นี่อีกเช่นเคยนะคะไทย PBS Podcast สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงตอนที่5แล้วนะคะครับของโดโรธีกับออสมาแห่งออสคราวที่แล้วเหมือนเป็นการรวมญาตินะพี่อาจจะเรียกแบบนั้นก็ได้รียูเนียนกันนะคะครับกลับมาเจอกันทั้งหมดเลยสำหรับทีมเก่าตั้งแต่เรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสแล้วก็ชุดใหม่ก็คือโดโรธีแล้วก็แม่ไก่สีเหลืองครับชุดใหม่นี่มีแค่2นะคะอ๋อแล้วก็มี TikTok ด้วยใช่ครับพี่ก็เลยไปเจอกับเจ้าหุ่นดีบุกซึ่งคือชายตัดไม้ดีบุกคือคนแปลคนก่อนเนี่ยเรียกว่าชายตัดไม้ดีบุกครับแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เขาเรียกว่าหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องไม่งงนะคะคุณผู้ฟังเราก็พยายามจะอธิบายทั้งสองชื่อในเวลาที่พูดถึงนะคะเดี๋ยวไปก็อาจจะต้องเรียกหุ่นกระป๋องครับตามที่ผู้แปลคนใหม่คือคุณน้ำค้างเนี่ยได้ใช้คำนี้เรียกขานกันนะคะวันนี้ตอนที่5ค่ะกับงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมนะคะเทพนิยายอเมริกันยุคใหม่ซึ่งคุณก็สามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจากพอดแคสต์แอปพลิเคชันหลายๆแพลตฟอร์มค่ะเดี๋ยวแจ้งกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับผมรับฟังกันได้ครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast ครับทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Apple PodcastPodbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับสะดวกที่ไหนก็ติดตามจากทางนั้นได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามพูดคุยกันได้ที่เพจไทย PBS Podcast เพจรัศมีมณีนิน Inbox มาได้แล้วก็ทาง YouTube ด้วยค่ะทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณจากความเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะทุกๆช่องทางซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะครับทวนความเดิมกันสักนิดหนึ่งก็คือว่ามีการกลับมาเจอกันของบรรดาเพื่อนๆทั้ง2แก๊งในขณะที่โดโรธีเนี่ยถูกจับอยู่บนหอคอยของดินแดน F เนี่ยนะคะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอก็เจอเพื่อนใหม่คือนอกจากสิงโตซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นสิงโตขี้ขลาดแล้วนะคะเป็นสิงโตปกติแล้วก็ไปเจอเสือหิวโหยเสือหิวโหยซึ่งเสือหิวโหยเนี่ยเศร้ามากเลยชีวิตนี้หิวอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มความหิวแล่นอยู่ทั่วตัวนะคะครับความหิวมันใหญ่เกินตัวของเสือค่ะก็ในช่วงบ่ายของวันนั้นก็เป็นการพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันระหว่างโดโรธีแล้วก็เพื่อนเก่าของเธอซึ่งมาพร้อมกับเจ้าหญิงแห่งออสก็คือออสมาเรื่องราวในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามความสนุกกันเลยค่ะกับโดโรธีนะคะและออสมาแห่งออสน้ำค้างแปลจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะงานของแอลแฟรงค์โบมค่ะในช่วงบ่ายวันนั้นส่วนใหญ่แล้วโดโรธีก็จะพูดคุยกับหุ่นไล่กาแล้วก็หุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกซึ่งเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งออสให้เธอฟังว่านับตั้งแต่โดโรธีจากไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดโรธีสนใจเรื่องราวของออสมามากเรื่องที่ออสมาถูกแม่มดชั่วร้ายขโมยตัวไปตั้งแต่ยังเป็นทารกแล้วก็แปลงร่างให้เธอกลายเป็นเด็กผู้ชายออสมาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงจนกระทั่งมีแม่มดใจดีมาช่วยให้เธอกลับคืนร่างเดิมและต่อมาทุกคนก็ได้รู้ว่าเธอคือทายาทที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวของผู้ปกครองดินแดนแห่งออสคนก่อน
ออสมาจึงได้รับแต่งตั้งให้ครองดินแดนออสต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะออสมาได้ผจญภัยมามากมายก่อนที่จะได้ครองบัลลังก์ของบิดาและในการผจญภัยก็ได้เพื่อนร่วมทางคือแจ็คหัวฟักทองนายแมลงวอลเกิลผู้มีการศึกษาแล้วก็ถูกขยายให้ตัวใหญ่แล้วก็ยังมีม้าไม้รองเลื่อยอัศจรรย์ที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาด้วยผงวิเศษหุ่นไล่กาและหุ่นกระป๋องก็เป็นผู้ช่วยของเธอด้วยแต่สิงโตขี้คลาดซึ่งปกครองป่าใหญ่ในฐานะเจ้าป่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับออสมาเลยมารู้อีกทีหนึ่งออสมาก็กลายเป็นเจ้าหญิงครองดินแดนออสไปแล้วเขาจึงเดินทางมาหาเธอที่เมืองมรกตและพอทราบว่าเธอกำลังจะเดินทางไปยังดินแดนเอฟเพื่อปลดปล่อยราชวงศ์เอฟสิงโตก็เลยขอตามไปด้วยโดยชักชวนไอ้เจ้าเสือหิวโหยให้ไปด้วยกันพอได้ยินเรื่องนี้โดโรธีก็เลยเชื่อมโยงเรื่องการผจญภัยของเธอเข้าไปด้วยแล้วเธอกับเพื่อนๆก็ออกไปหาม้าไม้ซึ่งออสมาส่งไปให้ใส่เกือกม้าทองคำเพื่อป้องกันฝ่าเท้าศึกม้าไม้ยืนนิ่งอยู่ข้างประตูสวนพอโดโรธีได้รับการแนะนำให้รู้จักม้าไม้ก็โค้งคำนับให้อย่างสุภาพแล้วก็กระพริบตาที่ทำด้วยปุ่มไม้พร้อมทั้งกระดิกหางซึ่งจริงๆก็เป็นเพียงแค่กิ่งไม้เท่านั้นโอ้โหน่าทึ่งจังเลยมีชีวิตด้วยล่ะฉันเห็นด้วยกับเธอก็รู้อยู่แล้วว่าตัวอะไรอย่างฉันไม่เห็นจะต้องมีชีวิตเลยแต่เจ้าผงวิเศษชุบชีวิตนะสิจัดการให้อย่ามาโทษฉันเลยนะไม่โทษปลอกแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอก็มีประโยชน์อยู่บ้างนี่นาเพราะฉันสังเกตเห็นว่าหุ่นไล่กาขี่เธอมาอ่ะใช่สิฉันมีประโยชน์และฉันไม่เคยเหนื่อยไม่ต้องให้ใครมาคอยดูแลหรือว่าให้อาหารด้วยเอ๊ว่าแต่ว่าเธอฉลาดไหมอ่ะไม่มากนักโง่อยู่นะที่จะเอาความฉลาดมาสูญเปล่ากับม้าไม้ธรรมดาธรรมดาอย่างฉันในเมื่อบรรดาศาสตราจารย์ต้องใช้ความฉลาดแต่ฉันก็รู้เรื่องพอที่จะฟังคำสั่งเจ้านายให้วิ่งเร็วขึ้นหรือว่าให้หยุดเท่านี้ฉันก็พอใจโขแล้วนี่คือการสนทนาของโดโรธีกับม้าไม้ที่มีชีวิตคืนนั้นโดโรธีนอนในห้องนอนเล็กๆที่อยู่ถัดจากห้องของออสมาโดยมีบิลิน่าเกาะอยู่ที่ปลายเตียงเอาหัวซุกไว้ใต้ปีกแล้วก็นอนหลับสนิทไปในท่านั้นพอๆกับโดโรธีที่หลับสนิทอยู่บนเตียงนอนอันอ่อนนุ่มแต่ก่อนรุ่งสางทุกๆคนก็ตื่นขึ้นแล้วก็พากันขยับตัวในไม่ช้านักผจญภัยทุกคนก็กินอาหารเช้ากันอย่างรวดเร็วในห้องอาหารใหญ่ของวังออสมานั่งอยู่ที่หัวโต๊ะตัวยาวที่ตั้งอยู่บนยกพื้นโดยมีโดโรธีนั่งด้านขวาหุ่นไล่กานั่งด้านซ้ายจริงๆหุ่นไล่กาไม่ต้องกินอาหารแต่ออสมาขอให้มานั่งใกล้ๆเธอเพื่อที่จะได้กินไปด้วยแล้วก็พูดคุยขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางไปด้วยส่วนผู้ที่นั่งโต๊ะตัวล่างคือนักรบแห่งออส27คนและท้ายห้องสิงโตแล้วก็เสือหิวโหยกำลังกินอาหารในหม้อที่วางไว้บนพื้นส่วนบิลิน่าก็โผไปโผมาค่อยจิกเศษอาหารที่อาจจะตกกระจายอยู่บริเวณนั้นไม่นานนักพอกินอาหารเสร็จสิงโตกับเสือก็ถูกนำไปเทียมรถแล้วคณะนักเดินทางก็พร้อมจะออกเดินทางไปยังวังของกษัตริย์โนมรถสีทองวิ่งนำหน้าโดโรธีนั่งอยู่ข้างออสมาโดยอุ้มปิลิน่าเอาไว้แน่นถัดไปก็เป็นเจ้าหุ่นไล่กาซึ่งขี่หลังม้าไม้มีหุ่นกระป๋องแล้วก็ติ๊กตอกเดินคู่กันตามมาถัดไปเป็นกองทหารเดินเท้าทุกคนต่างสวมเครื่องแบบที่ดูองอาจสง่างามพวกนายพลสั่งการพวกนายพันเอกพวกนายพันเอกก็สั่งการพวกนายพันตรีพวกนายพันตรีก็สั่งการพวกนายร้อยเอกและพวกนายร้อยเอกก็สั่งการพลทหาร
ซึ่งเดินอย่างภาคภูมิใจเพราะกว่าจะสั่งเขาได้ต้องใช้นายทหารเป็นจำนวนมากด้วยประการฉนี้เมื่อเพิ่งจะรุ่งสางขบวนอันสง่างามก็ได้เริ่มต้นออกจากวังแล้วก็เดินไปตามถนนพอพระอาทิตย์ขึ้นก็เดินทางไปได้ไกลพอสมควรตามทางที่จะไปยังหุบเขาซึ่งมุ่งหน้าสู่อาณาเขตของกษัตริย์โนมถนนเส้นนั้นทอดผ่านไร่นาในชนบทซึ่งเป็นเส้นทางที่งดงามจากนั้นเส้นทางนี้ก็จะเข้าไปในป่าละเมาะเล็กๆซึ่งเหมาะสำหรับการปิกนิกที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งแต่ขบวนนั้นก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปจนกระทั่งบิลิน่าร้องด้วยเสียงแบบออกคำสั่งหยุดหยุดเดี๋ยวนี้กระตากระตากหยุดเดี๋ยวนี้ออสมาหยุดรถโดยกระทันหันหยุดจนกระทั่งม้าไม้ที่หุ่นไล่กาขี่อยู่แทบจะวิ่งเข้าไปชนรถทหารในแถวต่างก็หน้าขมำล้มทับคนข้างหน้าก่อนจะทันหยุดได้ทันใดนั้นแม่ไก่สีเหลืองก็ดิ้นหลุดออกไปจากอ้อมแขนของโดโรธีแล้วก็บินเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรหรอกแค่ปิลิน่าอยากจะวางไข่เท่านั้นเองวางไข่เนี่ยนะใช่จ้าเธอวางไข่ใบหนึ่งทุกๆเช้าเวลาประมาณนี้แหละแล้วก็ไข่ก็จะสดมากเลยทีเดียวนะเฮ้ยแต่ว่ายายไก่แกงี่เง่าของเธอต้องให้ขบวนเกียรติยศทั้งขบวนที่มีภารกิจสำคัญนี่หยุดรอหล่อนวางไข่หรือไงฮะหุ่นกระป๋องก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแบบไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่โดโรธีก็เลยถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าวิสัยของบิลิน่าก็เป็นอย่างนี้เองจะเลิกก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องรีบหน่อยละหุ่นกระป๋องก็พูดอย่างหมดความอดทนแล้วในขณะที่หุ่นไล่กาก็บอกว่าไม่ต้องรีบหรอกคืนรีบไข่จะกลายเป็นไข่กวนซะเท่านั้นแหละแล้วไหลหน้าแต่บิลิน่าไม่ช้าหรอกฉันแน่ใจโดโรธีก็ยืนยันเพราะว่าเธอรู้จักบิลิน่าดีกว่าใครๆดังนั้นทุกคนก็เลยพากันยืนคอยแม้ว่าจะกระวนกระวายใจและอยากจะเดินทางต่อไปไม่อยากหยุดรอก็ตามสักครู่แม่ไก่สีเหลืองก็ออกมาจากพุ่มไม้กะ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 ตักกะ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 ตักนี่เธอทำอะไรน่ะร้องเพลงออกไข่หรือไงเอาออกเดินได้แล้วหุ่นกระป๋องตะโกนบอกพร้อมกับโบกขวานในมือและหลังจากนั้นทั้งขบวนก็เคลื่อนต่อไปในขณะที่โดโรธีคว้าตัวบิลิน่ามากอดเอาไว้อีกครั้งกะ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 ตักกะตักจะมีใครมาเก็บไข่ฉันไปไหมนี่เดี๋ยวฉันจะเก็บเองเจ้าหุ่นไล่กาพูดและมาไม้ก็โผล่เข้าไปในพุ่มไม้ตามคำสั่งของเขาในไม่ช้าหุ่นไล่กาก็เจอไข่ใบนั้นเขาเก็บไข่ไว้ในกระเป๋าเสื้อขบวนนักเดินทางก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและก็นำหน้าไปไกลแล้วแต่ไม่นานนักมาไม้ก็ตามทันและเข้าไปประจำที่ตรงหลังรถตามเดิมฉันจะจัดการไข่ฟองนี้ยังไงดีล่ะเนี่ยไม่รู้สิบางทีเสือหิวโหยอาจจะชอบก็ได้นะไม่พอยากี่ฟันฉันหรอกถ้าเป็นไข่ต้มสุกๆสักกระบุงหนึ่งอาจจะช่วยลดความหิวไปได้หน่อยแต่ฉันว่าไข่ฟองเดียวไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์หรอกแม้แต่จะทำเค้กสักชิ้นก็ยังไม่ได้เลยหุ่นกระป๋องอาจจะเอาขวานแบกไปกกให้แต่ฉันว่าจะเก็บไว้เป็นของที่ระลึกเองจะดีกว่าดังนั้นเขาจึงหย่อนไข่ลงกระเป๋า
ตอนนี้ขบวนไปถึงส่วนที่เป็นหุบเขาซึ่งอยู่ระหว่างเทือกเขาสูงทั้งคู่เป็นเทือกเขาสูงที่ดูโรธีเคยมองเห็นตอนที่อยู่ในหอคอยแล้วก็มองผ่านหน้าต่างลงมาที่นี่เป็นเทือกเขาใหญ่แล้วก็เป็นสุดอาณาเขตด้านทิศเหนือของดินแดนแห่งเอฟใต้เทือกเขานี้เองที่ว่ากันว่าเป็นที่ตั้งของวังกษัตริย์โนมแต่ยังต้องไปอีกพักหนึ่งกว่าจะถึงเส้นทางนั้นเริ่มมีก้อนหินมากขึ้นรถก็แล่นได้ลำบากขึ้นแล้วทันใดนั้นก็มีเหวลึกปรากฏอยู่เบื้องหน้าเหวนี้มันกว้างเกินกว่าจะกระโดดข้ามได้ออสมาก็เลยหยิบผ้าสี่เหลี่ยมสีเขียวผืนเล็กๆออกมาจากกระเป๋าแล้วก็โยนลงบนพื้นทันใดนั้นเองมันกลายเป็นพรมวิเศษแผ่ออกไปยาวเหยียดพอที่ผู้คนทั้งขบวนจะขึ้นไปเดินได้ตอนนี้รถเคลื่อนต่อไปแล้วพรมสีเขียวผืนนั้นก็คลี่นำหน้าข้ามไปพาดปากเหวอีกฟากหนึ่งเพื่อให้ทั้งหมดผ่านไปได้อย่างปลอดภัยโอ้ง่ายดีจังฉันสงสัยเหลือเกินว่าเราจะเจออะไรกันอีกไม่นานนักก็ได้รู้เพราะว่าภูเขาทั้งสองด้านค่อยๆเบนเข้ามาใกล้กันจนเหลือทางแคบๆที่บังคับให้ออสมาและคณะผ่านไปได้ทีละคนเท่านั้นและก็ตอนนี้เองพวกเขาได้ยินเสียงทุ้มดังตุบตุบตุบดังกังวานไปทั่วหุบเขายิ่งเข้าใกล้เสียงนั้นก็ยิ่งดังขึ้นและเมื่ออ้อมพ้นมุมก้อนหินไปได้ทุกคนก็เห็นร่างมหึมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าเป็นร่างที่สูงตระหง่านกว่า100ฟุตยืนคร่อมทางเส้นนั้นอยู่ร่างนั้นคือยักษ์ที่สร้างโดยเอาแผ่นเหล็กมาประติดประต่อกันและขาแต่ละข้างยืนอยู่คนละฟากของเส้นทางแคบๆนั้นมันเหวี่ยงค้อนเหล็กขนาดมหึมาขึ้นไปบนไหล่ข้างขวาแล้วก็ไล่ทุบพื้นดินไปเรื่อยๆเสียงตุ๊บๆๆเมื่อสักครู่นี้ก็คือเสียงกระหน่ำตีของเจ้ายักษ์นี่นั่นเองเพราะว่าค้อนอันนั้นมันใหญ่กว่าถังเบียร์ซะอีกและตรงบริเวณที่มันกระหน่ำตีลงไปตรงทางเดินระหว่างภูเขาทั้งสองด้านก็เป็นจุดที่นักเดินทางของเราจะต้องผ่านเข้าไปนั่นเองแน่นอนว่าพวกเขาต้องหยุดเดินในระยะที่ปลอดภัยจากค้อนเหล็กอันนั้นคือต้องหยุดก่อนที่จะเข้าไปใกล้คราวนี้พรหมวิเศษก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจะป้องกันภัยอันตรายได้เฉพาะตรงพื้นดินที่เหยียบไปเท่านั้นไม่ใช่อันตรายที่อยู่เหนือศีรษะแบบนี้โอ้โหเห็นค้อนยักษ์นั่นฟาดเฉียวหัวไปอย่างนี้ทำให้ฉันประสาทเสียทั้งจะเป็นบ้าอยู่แล้วโดนตีเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็แบนแต๊ะแป๋เป็นผมเช็ดเท้าแน่ๆยักษ์เหล็กนั่นเข้าท่าทีเดียวเข้าทำงานเที่ยงตรงเหมือนนาฬิกาเลยนะสมิธและติงเกอร์ก็สร้างชั้นขึ้นมาเป็นคนสร้างให้กษัตริย์โนมและมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ใครหาวังใต้ดินพบเป็นงานศิลปะชิ้นเยี่ยมเชียวนะจริงไหมเขาคิดแล้วก็พูดได้เหมือนเธอไหมอ่ะคราวนี้ออสมาเป็นคนถามแล้วก็จ้องมองดูยักษ์ตัวนั้นด้วยสายตาพิศวงไม่ได้หรอกเขาถูกสร้างขึ้นมาให้คอยฟาดค้อนลงบนถนนเท่านั้นและไม่มีกลไกสำหรับคิดหรือพูดติดไว้แต่เขาฟาดค้อนได้ดีมากเลยนะฉันว่าดีเกินไปนะสิเขาขวางทางเราจะให้เขาหยุดทำงานได้บ้างไหมเนี่ยมีแต่กษัตริย์โนมเท่านั้นที่ทำได้เพราะว่า
พระองค์มีกุญแจถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะขอเวลาฉันสัก 2-3 นาทีนะฉันจะลองคิดดูหุ่นไลกาบอกเช่นนั้นว่าแล้วเขาก็หลบไปท้ายขบวนหันหน้าไปทางหน้าผาแล้วเจ้าหุ่นไลกาก็เริ่มคิดในระหว่างนั้นเจ้ายักษ์ยังคงยกค้อนเหล็กขึ้นสูงแล้วก็ฟาดอย่างหน้าหวาดเสียวลงมาตรงทางเดินเสียงตุ๊บตุ๊บสะท้อนก้องไปทั้งภูเขาราวกับเสียงปืนใหญ่คำรามอย่างไรก็ตามถนนตรงที่เจ้ายักษ์ยืนจังก้าอยู่จะปลอดอันตรายอยู่ชั่วขณะหนึ่งคือช่วงที่มันยกค้อนขึ้นแล้วหุ่นไล่กาก็คงจะสังเกตเห็นเพราะว่าเมื่อเดินกลับเข้ามาหาพรรคพวกเจ้าหุ่นไล่กาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากเพียงแต่เราต้องวิ่งไปใต้ค้อนอันนั้นทีละคนในตอนที่มันยกขึ้นแล้วไปถึงอีกฝั่งนึงก่อนมันจะฟาดลงมาอีกคือว่าเราต้องวิ่งเร็วจีเลยนะถึงจะผ่านไปได้โดยไม่ถูกฟาดเนี่ยเอ้ยแต่ก็คงทำได้วิธีเดียวเนี่ยแหละแล้วใครจะลองก่อนล่ะพวกเขาก็มองนะฮะกันอย่างลังเลอยู่สักครู่นึงแล้วเจ้าสิงโตขี้คลาดซึ่งตัวสั่นราวกับใบไม้ต้องลมคือกลัวมากสิงโตก็บอกกับทุกคนว่านี่ฉันว่าคนนำขบวนต้องเป็นคนไปก่อนนะนั่นก็หมายถึงฉันแต่ว่าฉันเนี่ยกลัวเจ้าค้อนยักษ์นั่นเหลือเกินแล้วฉันล่ะจะเป็นยังไงเธออาจจะวิ่งผ่านค้อนไปได้แต่รถเนี่ยจะต้องโดนฟาดแหลกแน่ๆเลยออสมาถามหุ่นไลกาก็เลยบอกว่าเราต้องทิ้งรถไว้ที่นี่แต่เธอทั้งสองคนน่าจะขี่หลังเสือกับสิงโตไปได้นะก็เป็นนั้นว่าตกลงตามนั้นนะคะออสมาก็ปีนขึ้นไปขี่หลังสิงโตทันทีที่มันถูกปลดออกมาจากแอกเทียมรถแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วโดโรธีก็แนะนำบอกว่านี่ออสมาเกาะขนคอเขาไว้ให้แน่นๆนะฉันเคยขี่หลังเข้ามาแล้วแล้วก็ต้องใช้วิธีนี้ดังนั้นออสมาก็เลยจับขนคอของเจ้าสิงโตเอาไว้แน่นสิงโตก็หมอบเตรียมพร้อมจ้องดูค้อนที่เหวี่ยงขึ้นลงอย่างใจจดจ่อจนกระทั่งรู้จังหวะที่ค้อนกำลังจะถูกยกขึ้นและก่อนที่ใครๆจะรู้ว่าพร้อมแล้วมันก็กระโดดพุ่งลอดใต้ขายักษ์ไปและก่อนที่ค้อนจะทันได้ฟาดลงมาบนดินอีกครั้งสิงโตและออสมาก็ไปอยู่อีกฟากหนึ่งโดยปลอดภัยแล้วอันนี้คือสิงโตกับออสมาพ้นไปแล้วเมื่อถึงเจ้าเสือหิวโหยเป็นโดโรธีที่ขี่หลังเสือเธอเอาแขนโอบรอบคอลายทางๆของเจ้าเสือเอาไว้แน่นเพราะว่าเสือไม่มีขนคอให้จับเหมือนสิงโตเจ้าเสือหิวโหยก็กระโดดพุ่งออกไปราวกับลูกธนูที่แล่นออกจากแล้งและแล้วโดโรธีก็มาอยู่เคียงข้างออสมาก่อนที่เธอจะทันรู้ตัวว่าปลอดภัยแล้วคือรวดเร็วมากเจ้าเสือนี่ตอนนี้ก็มาถึงคิวของหุ่นไล่กาที่ขี่ม้าไม้และขณะที่ทั้งสองพุ่งทลาพ้นอันตรายไปได้ค้อนที่กระหน่ำลงมาก็เฉียดหัวเจ้าหุ่นไล่กาแค่เส้นยาแดงผ่าแปดคือมาแบบเฉียดฉิวจริงๆส่วนติ๊กตอกเดินไปจนชิดจุดที่ค้อนฟาดและพอค้อนนั้นถูกยกสูงติ๊กตอกก็เดินหน้าอย่างใจเย็นแล้วก็รอดพ้นจากการถูกฟาดไปได้หุ่นกระป๋องเห็นดังนั้นก็เอาอย่างบ้างแล้วก็ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยในขณะที่ค้อนยังอยู่บนอากาศแต่เมื่อถึงคราวของนายทหารทั้ง26คนแล้วก็พลทหาร1คนพวกเขาก็เกิดเข่าอ่อนเสียจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกเอาซะเลยเรากล้าหาญอย่างหาสัจจันทร์ในสงครามและศัตรูของเราก็หวาดกลัวการเผชิญหน้ากับเราแต่สงครามกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันเมื่อหัวอาจจะถูกค้อนเหล็กฟาดเอาจนแบนตะแต๋เหมือนแป้งจีเราจึงขอปฏิเสธนายพลคนหนึ่งกล่าวก็วิ่งไปสิ
ขาแข้งของเราสั่นไปหมดจนวิ่งไม่ออกแล้วร้อยเอกคนหนึ่งตอบด้วยความกลัวถ้าขืนพยายามไปก็คงจะถูกฟาดแลบเป็นสังขยาแน่ๆเลยเอาละเอาละฉันรู้แล้วเสือเพื่อนรักเราคงจะต้องเสี่ยงภัยอันใหญ่หลวงครั้งนี้ช่วยทหารหารมาด้วยกันเถอะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดสิงโตขี้ขลาดถอนหายใจไม่ไหวละงานนี้คงจะต้องช่วยบรรดาทหารเหล่านี้ดังนั้นเมื่อออสมาเดะและดูโรธีปีนลงมาจากหลังสิงโตกับเสือก็กระโดดลอดใต้ค้อนที่ร้ายกาจน่ากลัวนั้นกลับมาอีกครั้งแล้วก็พานายพลสองคนขี่หลังกลับมาทั้งเสือและสิงโตพวกมันต้องเสี่ยงอันตรายกันอีก12ครั้งก่อนที่จะพานายทหารทั้งหมดขี่หลังแล้วก็ลอดใต้ขายักษ์นั่นไปอีกฟากหนึ่งได้โดยปลอดภัยและเมื่อถึงตอนนั้นทั้งเสือและสิงโตก็เหนื่อยมากหอบแฮกๆจนลิ้นห้อยออกมานอกปากที่ใหญ่โตของมันเลยทีเดียวแล้วพลทหารล่ะโอ้ยทิ้งเขาไว้ให้เฝ้ารถนั่นเถอะฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วแล้วก็จะไม่ยอมหลอดตายค้อนนั่นอีกแล้วสิงโตบอกแบบเหนื่อยมากท่านใดนั้นพวกทหารก็พากันคัดค้านโดยบอกว่าพวกเขาจะต้องมีพลทหารไปด้วยเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะไปออกคำสั่งกับใครแต่ทั้งสิงโตและเสือต่างก็ไม่ยอมกลับไปรับดังนั้นหุ่นไล่กาก็เลยตัดสินใจส่งม้าไม้ไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความประมาทของม้าไม้หรือว่ามันกะจังหวะผิดปรากฏว่าค้อนซึ่งเป็นอาวุธที่โมโหรานนั้นตีถูกหัวของม้าไม้อย่างถนัดถนีแล้วก็ทุบมันลงไปกับพื้นอย่างแรงจนพลทหารกระเด็นหวือจากหลังขึ้นไปตกลงอยู่บนแขนเหล็กของเจ้ายักษ์พลทหารเกาะแขนนั้นอย่างสิ้นหวังในทุกขณะที่ยักษ์ยกแขนแล้วก็ฟาดลงมาอย่างรวดเร็วหุ่นไล่การีบวิ่งถลาเข้าไปช่วยม้าไม้เท้าซ้ายของเขาถูกค้อนทุบก่อนที่จะดึงเอาม้าไม้ออกมาพ้นอันตรายได้ม้าไม้มึนงงมากเพราะว่าแรงฟาดแต่เนื่องจากศีรษะทำด้วยตาไม้ที่แข็งมากมันจึงไม่ถูกค้อนทุบเละหูทั้งสองข้างหักไปแล้วจึงยังไม่ได้ยินอะไรจนกว่าจะมีใครทำหูใหม่ให้แถมเข่าซ้ายก็ยังแตกอีกด้วยมันจึงต้องผูกเชือกเอาไว้เบลินาบินลอดใต้ค้อนนั้นมาได้สบายมากตอนนี้เหลือเพียงแค่พลทหารที่จะต้องช่วยเพราะว่าพลทหารเนี่ยโหนอยู่บนแขนเหล็กของยักษ์ที่สูงลิบลิ่วส่วนหุ่นไล่กาก็นอนราบกับพื้นร้องเรียกทหารให้กระโดดลงมาบนตัวเขาซึ่งอ่อนนุ่มเพราะว่ายัดฟางไว้พลทหารต้องรอจนถึงตอนที่แขนเนี่ยเหวี่ยงลงมาใกล้พื้นมากที่สุดมันจึงกระโดดลงมาบนตัวหุ่นไล่กาและก็ทำได้สำเร็จโดยที่กระดูกไม่หักแล้วหุ่นไล่กาก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยคือกระโดดลงมาแล้วก็มาอยู่บนตัวของหุ่นไล่กาพอดีก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดังนั้นมือหุ่นกระป๋องติดหูใหม่ให้ม้าไม้เรียบร้อยแล้วทั้งคณะจึงออกเดินทางต่อปล่อยให้ยักษ์ใหญ่ตัวนั้นยืนจังก้าทุบถนนเบื้องหลังตุบตุบตุบอยู่ต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าไปพบกษัตริย์โนมกันสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองโอ้แม่เห็นภาพแล้วก็ใจหายใจคว่ำตามไปด้วยเลยนะคะครับคือมันต้องกะจังหวะดีๆอารมณ์เหมือนกับอะไรนะเคยเห็นราวกระทบไม้ไหมอ๋อที่จะหนีบขาที่จะหนีบขามันต้องกะจังหวะดีๆแต่อันนี้มันน่ากลัวกว่ามันทุบหัวใช่เละเป็นขนมไปเลยนะคะเป็นกริปปิ้งไปเลย
อันนี้นึกถึงในเกมเลยครับพี่แบบต้องข้ามผ่านสิ่งอันตรายอะไรพวกนี้อ่าฮะก็ในที่สุดก็สามารถข้ามไปได้นะคะครับสงสารสิงโตกับเสือเนาะรับบทหนักหอบแฮกๆๆๆเลยวิ่งไปวิ่งกลับเสียงตายต้อง12เที่ยวใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเจอกับกษัตริย์โนมกันแล้วนะคะครับก็เดินทางมาพ้นจุดที่อันตรายหลายจุดละตอนนี้มาตอบข้อความมาพูดคุยกันบ้างค่ะมีคุณอั้นนะคะคุณอั้นบอกว่าสวัสดีครับผมติดตามมาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ชอบสี่แผ่นดินมากๆเลย อยากทราบว่าในภายภาคหน้าจะมีโอกาสได้อ่านได้ฟังนวนิยายแนวพีเรียดแบบนี้อีกไหมอยากให้คุณรัศมีได้อ่านมาลัยสามชายบ้างจะดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับมาลัยสามชายคุณจิตรินเคยได้ยินชื่อไหมคะชื่อเคยได้ยินครับแต่ว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับพี่มาลัยสามชายเป็นนวนิยายของวอวินิจฉัยกุลเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ดีนะครับมีสามี3คนฮะคือปกติในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายน่าจะมีเมียเยอะกว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยครับถ้าผู้หญิงคนไหนมีสามีมากกว่า1คนก็จะถูกมองในทางไม่ดีอ่ะใช่ๆ2คนนี้ก็ถูกมองแล้วนะครับคือสมัยก่อนปัจจุบันก็ถูกมองนะครับพี่ปัจจุบันยังถูกมองอยู่เหรอไม่มั้งเดี๋ยวนี้อาจจะถูกมองอีกแง่มุมนึงว่าโอ้โหเจ๋งจังเลยทำได้ยังไงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับพี่แต่สมัยก่อนเนี่ยถูกมองแน่นอนนะคะแต่ผู้หญิงคนนี้มีสามีถึง3คนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาในการที่จะถูกสังคมเนี่ยเพ่งมองใช่ไหมคะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทำไมเธอถึงมีสามีถึง3คนใช่คือหมายถึงว่ามีทีละคนนะอ๋อคือมีคนนี้แล้ว uh-huh. จบไปแล้วอ๋อผมนึกผมเข้าใจว่าแบบมีพร้อมกัน hey. ผมก็แบบเอ๊ะยังไงอันนั้นมันถูกมองแน่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนผมก็สงสัยว่ามี3คนแล้วยังไงคือมีทีละคนทีละคนแต่มี3คนเอาพูดง่ายๆแต่งงาน3ครั้งอ๋อโอเคเข้าใจแล้วพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้สมัยนี้นี่ยังแปลกอยู่ธรรมดาไม่แปลกไม่แปลกแล้วนั่นน่ะสิครับแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยถือว่าสังคมก็จะแบบมีการครหากันอุ้ยตายคนนี้มีสามีมีผัวตั้งหลายคนอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขามันมีเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมถึงมีสามี3คนแล้วก็เรื่องนี้ก็เปรียบได้กับมาลัยอ่ะคือก็เปรียบเทียบชีวิตของนางเอกเหมือนมาลัยที่มันมี3ชายรู้จักชายมาลัยใช่ไหมอ๋อที่มันมีแยกออกมาตอนท้ายใช่ครับคือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แม้จะใช้คำว่าอะไรดีนะที่ไม่ใช่ภาษาพูดคือเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยอ่ะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงที่บริหารเสน่ห์แต่ว่าด้วยชะตากรรมอะไรบางอย่างทำให้เธอต้องมีผู้ชายถึง3คนและผู้ชายแต่ละคนนั้นก็แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงในแง่ของบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอครับเรื่องมันก็เลยน่าสนใจตรงนี้ละค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆนะคะในนิตยสารพลอยแกมเพชรเป็นตอนๆเหรอพี่เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆเป็นคือคล้ายๆแบบผู้ชนะ10ทิศอย่างนี้ที่ตีพิมพ์เป็นสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นสมัยที่ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์อยู่นะคะคและตอนหลังก็มีการรวมเล่มเป็นเรื่องที่สนุกนะคะเรื่องนี้คือสมัยก่อนเนี่ยพี่ติดตามอ่านในพลอยแกมเพชรไปยืนอ่านที่ร้านเช่าหนังสือแต่ไม่ได้เช่าก็เช่าไปโอเคโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นยืนอ่านแล้วก็เอามาเช่าด้วยสนุกมากนะคะก็อย่างนี้นะคะคุณอั้นค่ะคือถ้าเกิดว่าอันนี้เรารับไว้พิจารณานะคะคือปกติเราจะไม่ค่อยได้นำเอานิยายสมัยใหม่นี่มาเล่ามากนักเพราะว่ามันจะติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าสี่แผ่นดินเนี่ยเป็นนวนิยายที่คือเป็นผลงานชิ้นเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านแล้วก็เรานำมาอ่านตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะที่ยังไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ว่าพอมาปัจจุบันนี้เนี่ยเดี๋ยวรับไว้พิจารณาแล้วก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะคะถ้าเราสามารถเจรจากับท่านเจ้าของบทประพันธ์ได้ครับขอบคุณที่แนะนำมานะคะแต่ว่าแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่า
คุณอั้นเนี่ยยังวัยรุ่นเหรอครับพี่คุณอั้นนี่ก็ไม่วัยรุ่นนะคุณอั้นนี่เหมือนกับเป็นทหารหรือเปล่าดูจากโปรไฟล์คือปกติอ่ะคนที่ชอบสี่แผ่นดินอ่ะครับก็มักจะเป็นแนวหญิงผู้หญิงส่วนใหญ่แต่หลังจากทำห้องสมุดหลังใหม่นะคะดิฉันพบว่าผู้ชายชอบฟังสี่แผ่นดินเยอะนะหรอครับพี่ใช่คนที่ฟีดแบ็กมาเนี่ยนี่แปลกมากผู้ชายฟีดแบ็กมาทั้งนั้นเลยในขณะที่ผู้หญิงฟีดแบ็กบอกว่าชอบนิยายกำลังภายในคือมันสลับกันครับอันนี้กับกรณีที่เกิดขึ้นกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับคือเราเนี่ยคิดว่าสี่แผ่นดินกลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นผู้หญิงในขณะที่นิยายกำลังภายในก็น่าจะเป็นผู้ชายแต่ฟีดแบ็กที่มากับห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยสลับกันค่ะจะมีผู้ชายเยอะมากเลยที่พอเจอกันก็จะบอกโอ้ยชอบสี่แผ่นดินมากเลยแล้วก็มีผู้หญิงหลายคนมากเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่ากำลังภายในอีกอ่ะอยากฟังก็รับไว้ทั้งสองกรณีนะคะครับค่ะขอบคุณคุณอั้นค่ะคุณจิตรินตอนนี้ YouTube ไปถึงไหนยังไงแล้วคะตอนนี้ YouTube ก็เหมือนเดิมครับพี่โรงแรมบางละมุงครับอ๋อยังอยู่ที่โรงแรมผีของออัธจินดานะคะใช่ครับพี่ค่ะอยู่กันยาวๆไปจนจบเดือนแหละครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็ตื่นเต้นสยองขวัญกับหลวงนฤบาล นะคะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมาที่กษัตริย์โนมอ้อนิดนึงนะคะครับตอนต่อไปนี่เราจะมีคลิปให้ฟังไหมคะอ๋อเป็นวันศุกร์ครับพี่อีก2วันครับอีก2ตอนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังกษัตริย์โนมกันก่อนก็แล้วกันนะคะว่าตกลงจะได้เจอไหมสำหรับกษัตริย์โนมแล้วก็ถ้าได้เจอเนี่ยพระองค์เป็นยังไงบ้างนะคะไปฟังกันต่อเลยกับโดโรธีกับออสมาแห่งออสตอนที่5ค่ะขบวนนักเดินทางเคลื่อนมาใกล้ภูเขาที่ขวางหน้าตรงที่เป็นจุดสิ้นสุดเขตแดนของอาณาจักรเอฟปรากฏว่าเส้นทางนั้นก็มืดสลัวลงทุกทีเพราะว่ายอดเขาสูงทั้งสองด้านบังแสงแดดเอาไว้แล้วก็ยังเงียบสนิทอีกด้วยไม่มีเสียงนกร้องเพลงไม่มีเสียงกระรอกที่คุยกันจอกแจ๊กจอแจเหมือนเคยแมกม้าอยู่ไกลโพ้นด้านหลังมีแต่บรรดาก้อนหินที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณนั้นออสมาและโดโรธีรู้สึกกลัวความเงียบนั้นอยู่บ้างและคนอื่นๆก็พากันนิ่งเงียบเว้นแต่ม้าไม้ซึ่งวิ่งเหยาะๆไปตามทางโดยมีหุ่นไล่กาขี่หลังอยู่ม้าไม้ฮัมเพลงพิลึกพิลั่นไปด้วยตอนหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาใจความว่าม้าไม้อยู่ในป่าไม้จะไปไหมนะไปสิจ้ะฉันถอนใจถึงไม่มีหัวไม้เขาก็จะไปขึ้นไปบนยอดเขานั่นไงเจ้าม้าไม้ก็ฮัมเพลงไปเรื่อยเลยแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพลงของมันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพากันเข้ามาใกล้เขตครอบครองของกษัตริย์โนมเต็มทีแล้วและคิดว่าวังใต้ดินที่โออาก็ไม่น่าจะอยู่ไกลนักท่านใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะหยันดังลั่นแล้วก็หยุดลงโดยกระทันหันอย่างไรเสียเดี๋ยวก็ต้องหยุดเดินอยู่ดีเพราะว่ามีภูเขาใหญ่ขวางทางอยู่และเส้นทางนั้นก็มาอยู่สุดลงตรงกำแพงหินออสมาก็เลยถามว่านี่ใครมาหัวเราะอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่มีเสียงตอบภายใต้แสงสลัวๆพวกเขามองเห็นรูปร่างแปลกประหลาดที่แวบผ่านด้านหน้าของภูเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรตัวก็ดูเหมือนก้อนหินเหลือเกินเพราะว่าสีก็เหมือนและรูปร่างก็ดูครุขระเว้าแหว่ง
ราวกับว่าจะแตกหลุดออกมาจากหน้าผาพวกมันเกาะแน่นอยู่กับหน้าผาที่สูงชันเผชิญหน้ากับทุกๆคนแล้วก็เดินขึ้นๆลงๆทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ออกจะวุ่นวายสับสนดูเหมือนว่าพวกมันไม่ต้องเหยียบพื้นเลยแต่เกาะผิวก้อนหินเหมือนกับแมลงวันเกาะกระจกหน้าต่างและไม่มีการหยุดนิ่งสักขณะเดียวไม่ต้องสนใจหรอกแค่พวกโนมเท่านั้นเองติ๊กตอกบอกในขณะที่โดโรธีกำลังรู้สึกกลัวแล้วพวกโนมคืออะไรคะพวกนี้เป็นเทพประจำก้อนหินและคอยรับใช้กษัตริย์โนมแต่จะไม่ทำอันตรายเราหรอกเธอต้องร้องเรียกกษัตริย์เพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะหาทางเข้าวังไม่เจอถ้าอย่างนั้นเธอก็เรียกสิโดโรธีรีบบอกออสมาถึงตอนนั้นพวกโนมก็พากันหัวเราะอีกเสียงนั้นน่าขนลุกและเขย่าขวัญจนกระทั่งนายทหารทั้ง26คนสั่งพลทหารให้กลับหลังหันแล้วก็พากันออกวิ่งเร็วสุดฝีเท้าไปทันทีหุ่นกระป๋องตามไปทันควันแล้วก็ร้องตะโกนสั่งหยุดและเมื่อพวกนั้นหยุดวิ่งเขาก็ถามว่านี่พวกเธอจะไปไหนกันเนี่ยผมเพิ่งจะนึกได้ว่าลืมเอาแปรงสางคราวมานะครับผมจะกลับไปเอามาครับผมไม่ได้หรอกเพราะว่ายักษ์ถือค้อนนั่นจะมาฆ่าเธอทุกคนถ้าพยายามผ่านไปแล้วก็โอ้ยผมลืมเรื่องยักษ์ไปแล้วนี่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะลืมไปหลายเรื่องเลยนะฉันหวังว่าจะไม่ลืมว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญนะไม่ลืมแน่ครับผมไม่ลืมแน่ครับผมสำหรับผมแล้วผมต้องเชื่อฟังนายทหารทุกคนดังนั้นเมื่อผมได้รับคำสั่งให้วิ่งผมวิ่งเมื่อได้รับคำสั่งให้สู้ผมก็สู้นายเห็นใจพลทหารมากเพราะว่ามีพลทหารอยู่คนเดียวนอกนั้นนี่เป็นนายทหารหมดเลยนายทหารก็เลยต้องสั่งพลทหารคนเนี้ยเพียงแค่คนเดียวเจ้าหุ่นกระป๋องก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ถูกแล้วนี่แล้วตอนนี้พวกเธอก็ต้องกลับไปหาออสมาแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของเธอและถ้าพยายามจะวิ่งหนีอีกแล้วก็ฉันจะให้ออสมาเนี่ยลดยศนายทหารทั้ง26คนลงมาเป็นพลทหารแล้วก็แต่งตั้งให้พลทหารขึ้นไปเป็นนายพลแทนโอ้โหคำขู่นี้น่ากลัวมากทำให้บรรดานายทหารทั้งหลายยอมกลับไปหาออสมาที่ยืนอยู่ข้างสิงโตขี้ขลาดในทันทีจากนั้นออสมาก็เปล่งเสียงดังก้องมาว่าฉันขอสั่งให้กษัตริย์จงปรากฏตัวออกมาแต่ไม่มีคำตอบมีแต่เสียงหัวเราะเย้ยหยันของพวกโนมที่วิ่งขวักไขว่อยู่บนภูเขาเธอสั่งกษัตริย์โนมไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขาเหมือนที่ปกครองพลเมืองของเธอเองดังนั้นออสมาก็เลยร้องเรียกอีกครั้งหนึ่งฉันขอให้กษัตริย์โนมปรากฏตัวแก่เราก็มีเสียงหัวเราะเยาะหยันตอบกลับมาอีกเช่นเคยแล้วก็มีเงาวูบวาบของพวกโนมวิ่งควักไขว่อยู่บนหน้าผานั่นลองอ้อนวอนดูสิถ้าขอแล้วเขายังไม่ออกมาก็ต้องลองอ้อนวอนดูกษัตริย์โนมอาจจะฟังคำอ้อนวอนก็ได้ออสมามองไปรอบๆอย่างภาคภูมิพวกเธอปรารถนาที่จะให้ผู้ปกครองของพวกเธอ
้อนวอนกษัตริย์ที่ชั่วร้ายอย่างนั้นหรอออสมาแห่งออสควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับตัวอะไรที่อยู่ในอาณาจักรใต้ดินอย่างนั้นหรือไม่ทุกคนร้องตะโกนลั่นหุ่นไล่กาก็กล่าวเสริมว่าถ้าเขาไม่ยอมออกมาเราก็ทำเหมือนหมาจิ้งจอกขุดเขาออกจากรูใต้ดินแล้วทำให้เขายอมอ่อนน้อมแต่ผู้ปกครองน้อยๆที่น่ารักของเราจะต้องรักษาเกียรติยศไว้อย่างที่ฉันก็รักษาเกียรติยศของฉันฉันไม่กลัวที่จะต้องอ้อนวอนเขาหรอกฉันเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆจากแคนซัสเท่านั้นและเราก็ได้รับเกียรติมากมายตอนอยู่ที่บ้านจนไม่รู้จะทำอย่างไรกับเกียรติยศนั่นเอาอย่างนี้ฉันจะเรียกกษัตริย์นอมเองเอาเลยแลกถ้าเขาสับเธอออกเป็นชิ้นๆฉันก็เต็มใจจะกินเธอเป็นอาหารเช้าพรุ่งนี้นะโดโรธีก็เลยก้าวออกไปเบื้องหน้าแล้วก็บอกว่าได้โปรดเถอะค่ะคุณกษัตริย์นอมคะได้โปรดออกมาให้พวกเราพบด้วยค่ะพวกโนมเริ่มหัวเราะอีกแต่มีเสียงครืดครัดดังออกมาจากภูเขาและพวกนั้นก็หายวับไปและเสียงก็เงียบลงและแล้วประตูในก้อนหินก็เปิดออกพร้อมกับเสียงที่กล่าวว่าเข้ามานี่เป็นอุบายหรือเปล่าเนี่ยเจ้าหุ่นกระป๋องไม่แน่ใจไม่ต้องห่วงรักเรามาช่วยราชินีแห่งเอฟและโอรสที่ได้ทั้ง10พระองค์ผู้น่าสงสารแล้วเราก็คงจะต้องยอมเสี่ยงกันบ้างแล้วนะออสมาตอบกษัตริย์โนมเป็นคนซื่อสัตย์และนิสัยดีพวกเธอไว้ใจได้ว่าเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นออสมาก็เลยจูงมือโดโรธีเดินนำหน้าไปผ่านประตูหินโค้งเข้าไปตามทางเดินที่ทอดยาวเข้าไปข้างในซึ่งมีกำแพงประดับเพชรพลอยและด้านหลังเพชรพลอยก็มีตะเกียงส่องแสงสว่างไม่มีใครมาดูแลต้อนรับหรือว่าบอกทางแต่ทุกคนก็มุ่งไปตามทางเดินนั้นจนถึงถ้ำรูปโดมกลมที่ตกแต่งอย่างหรูหราตรงกลางห้องมีบัลลังก์ที่แกะสลักจากหินใหญ่ทั้งก้อนบัลลังก์นั้นดูเถอะทะแต่ทุกด้านเปล่งประกายแวววาวด้วยทับทิมเพชรและมรกตเม็ดใหญ่ๆและบนบัลลังก์นั้นมีกษัตริย์โนมประทับอยู่พระราชาองค์สำคัญแห่งอาณาจักรใต้พิภพนี้เป็นชายร่างอ้วนเตี้ยแต่งกายชุดสีน้ำตาลอมเทาซึ่งเป็นสีเดียวกับบัลลังก์หินที่พระองค์ประทับอยู่พระองค์มีพระเกศาที่ดกหนามีหนวดหรือว่าพระมัสสุยาวๆสีเดียวกับก้อนหินพระพักตร์ก็สีเดียวกันไม่ได้ทรงมงกุฎใดๆส่งเครื่องประดับอย่างเดียวคือเข็มขัดหัวพลอยเส้นใหญ่ที่รัดอยู่รอบองค์ที่อ้วนเตี้ยดูจากพระพักตร์น่าจะเป็นคนใจดีร่าเริงและพระเนตรจับจ้องบรรดาแขกทั้งหลายอย่างร่าเริงขณะที่ออสมาและโดโรธีมาเข้าเฝ้าโดยมีผู้ติดตามยืนเรียงตามลำดับอยู่ทางด้านหลังดูสิฉันว่าเหมือนซานตาคลอสเลยแต่ว่าคนละสีเท่านั้นเองโดโรธีแอบกระซิบกับเพื่อนแต่กษัตริย์โนมกลับได้ยินก็เลยส่งพระสวนเสียงดังแล้วก็ตรัสว่า หน้าสีแดงแล้วก็พุงกลมดีพอหัวเราะทีพุงกระเพื่อมเหมือนชามเยลลี่พอทุกคนเห็นว่าเมื่อพระองค์ทรงพระสวนพระอุทธรก็กระเพื่อมเหมือนเยลลี่จริง
ออสมากับโดโรธีก็เลยรู้สึกคลายใจลงเมื่อเห็นกษัตริย์โนมีท่าทางร่าเริงเช่นนั้นอึดใจต่อมาพระองค์ก็ทรงโบกพระหัตถ์ขวาและเด็กหญิงทั้งสองก็เห็นเก้าอี้ทรงสูงบุนวมปรากฏอยู่ข้างๆคนละตัวนั่งลงสิจ้าที่รักแล้วบอกมาสิว่าทำไมถึงได้เดินทางมาพบฉันไกลถึงที่นี่แล้วฉันจะทำอะไรให้พวกเธอมีความสุขได้บ้างขณะที่ทั้งคู่นั่งลงกษัตริย์โนมก็หยิบกล้องยาสูบขึ้นมาแล้วก็หยิบฐานที่ลุกแดงจากกระเป๋าใส่ลงไปในกล้องแล้วก็เริ่มพ่นควันเป็นวงๆขึ้นไปเหนือหัวโดโรธีคิดว่าทำแบบนี้ยิ่งทำให้พระองค์เนี่ยยิ่งดูเหมือนซานตาคลอสหนักเข้าไปอีกจากนั้นออสมาก็เริ่มกล่าวและทุกๆคนก็ตั้งอกตั้งใจฟังออสมาพูดทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะออสมานี่จริงๆแล้วออสมาก็คือเหมือนก็เป็นหัวหน้าคณะมั้ยครับใช่ก็เป็นผู้นำแห่งออสปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นคนที่เป็นหัวหน้าในการยกขบวนมาที่ดินแดนเอฟของกษัตริย์โนมเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะคะทุกคนก็ต้องฟังในสิ่งที่ออสมาพูดออสมาจะพูดว่าอย่างไรติดตามได้ตอนหน้านะคะก็กำลังสนุกเลยทีเดียวค่ะครับแต่ฟังไปก็สบายใจเพราะรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวโกงแต่ก็โกงกันแบบพอหอมปากหอมคอพอน่ารักนะคะไม่ได้โกงกันแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะใช่ฟังโดโรธีพูดแล้วก็เออเหมือนซานตาคลอสเลย แสดงว่าก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น ดูท่าทางน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีด้วยครับเอ๊ะคนตัวใหญ่ๆนี่ทำไมถึงเป็นคนอารมณ์ดีก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนอารมณ์ดีก็เลยกินเยอะไหมอ่ะเป็นไปได้ครับพี่พอกินเยอะก็เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่อารมณ์ไม่ดีก็มีนะครับมีเหรอก็มีนะครับพี่พวกยักษ์พวกอะไรพวกนี้อ๋ออันนั้นแบบโดยสปีชีโดยสปีชีแต่อันนี้คือเป็นถือว่าเป็นคนอ้วนใช่ไหมครับพุงกลมหัวเราะทีพุงก็กระเพื่อมเหมือนเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความอ้วนของตัวเองอีกต่างหากครับท่าทางจะอารมณ์ดีจริงๆก็ตอนหน้านะคะมาฟังว่าออสมาเนี่ยพูดว่าอะไรแล้วก็เรื่องราวจะเป็นไปอย่างที่เธอต้องการหรือไม่ตอนหน้าก็จะเป็นตอนที่6นะคะจากหนังสือโดโรธีกับออสมาแห่งออสค่ะงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมนะคะฟังเรื่องนี้แล้วคุณชอบไม่ชอบอย่างไรตรงไหนนะคะอินบ็อกซ์มาคุยกันได้จะไปที่เพจไทย PBS Podcast หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้นะคะหรือว่าทิ้งความเห็นไว้ในคลิปใต้คลิปคลิปของ YouTube ได้ครับพี่พูดเลยชักงงๆหลายช่องทางเหลือเกินครับแล้วก็กิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับค่ะคุณจิตรินมีอะไรจะสั่งเสียไม่ใช่สั่งเสียฝากทิ้งท้ายตอนนี้เริ่มติดขัดนะครับรีบส่งกันมาได้เลยนะครับตอนนี้สต็อกใกล้หมดแล้วครับอ๋อค่ะแล้วก็คนที่ส่งมาแต่ไม่ได้ส่งชื่อส่งแซ่แล้วก็ส่งที่อยู่มานี่ผมขอความกรุณาด้วยนะครับอาจจะนำมาเปิดแต่ว่าไม่ได้ของรางวัล นะครับในกรณีนี้เพราะว่าไม่รู้จะส่งไปที่ไหนใช่แล้วก็ผมทักไปแล้วก็เงียบไปเลยหรือว่าไม่สนใจคืออาจจะต้องการแค่ส่งมาร่วมสนุกอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะครับแต่ว่าก็บอกมานิดนึงแล้วก็ใจจริงพวกเราอยากจะแจกของรางวัลกันอยู่แล้วด้วยถือเป็นของขวัญปีใหม่นะคะครับผมค่ะก็ท่านไหนที่ฟังรายการอยู่ถ้ารู้ตัวนะคะจำได้ว่ายังไม่ได้ส่งที่อยู่มารีบส่งกลับติดต่อคุณจิตรินมาด่วนเลยนะคะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็โดโรธีแล้วก็ออสมาด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts
ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ